ียกหมดเลยจะถึงตกก่อนเข้าบ้านชักปลาไหวครับเที่ยสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เที่ยวเดียวได้นะครับก็จะพามาเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆของสนามเดินป่านะครับก็จะเป็นกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือที่บ้านฐานฮิรันสวนผึ้งนะครับอันนี้ก็บรรยากาศยามประมาณ6โมงกว่า6โมงแล้วตอนนี้ก็จะมีชาวสมิธที่สนามเดินป่านะครับก็มาเอาเต็นท์นำเต็นท์มากางนะครับตัวนี้เราก็จะนอนฟรีนะครับก็จะออกค่าใช้จ่ายในการนอนให้นะครับก็เพียงแค่คุณมีเต็นท์สนามเดินป่านะครับแล้วก็มากางได้เลยก็คือต้องทักบอกทางเพจก่อนนะครับจะเข้าวันไหนอะไรยังไงพื้นที่ก็ประมาณนี้บรรยากาศค่ำคืนฮะนี่ก็มากันเป็นหลายกลุ่มนะฮะบรรยากาศยามเย็นนะฮะมาเป็นหมู่คณะได้เพียงแค่ลองสอบถามทางเพจ Facebook สนามเดินป่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทับ4x6สนามเดินป่านะฮะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีห้องน้ำสะดวกสบายนะครับ2จุดฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นออร่า2ในตำนานนะครับออร่า2ในตำนานสีฟ้าโอ้บรรยากาศหลังนี้ก็สุดยอดนะครับออร่า EXโอ้ไฟสวยนะครับพี่โอ้นี่ติดไฟประดับประดานะครับวันนี้วันเกิดพี่เขาอันนี้ก็อุปกรณ์สนามในป่าทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆบ้านฐานฮิรันเนาะนี่ก็ถ้าวันไหนไม่แน่นนะครับก็สามารถกางทาร์ปได้แนะนำนะครับถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆก็แนะนำเป็นทาร์ป 3x4 ของสนามเดินป่านะถ้ากลุ่มใหญ่อย่างเงี้ยก็ 4x6 ก็จะพอดีมีพื้นที่อันนี้ก็ประมาณ20ท่านนะครับที่มาพื้นที่กลางนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะฮะตั้งแต่ห้องน้ำนู่นนะฮะมาถึงนี้ประมาณนี้พี่ไม่เป็นเลยน้ำหรอครับโอ้ไม่ครับจะเย็นไปเช้าดีกว่าพี่สดชื่นเช้าไม่เย็นเลยพี่ที่นี่เขาก็ชวนไปพี่นารินของอาชาใจดีพี่ไปแช่เท้าเลยกินเหล้าเลยอ่ะครับผมครับขอบมากพี่ก็ที่นี่ก็บ้านฐานนี้แล้วนะครับจะพาไปดูโซนรอบๆพื้นที่ก่อนนะเผื่อในการตัดสินใจอีกทีนึงวันธรรมดาก็สบายๆนะครับมาได้หลายจุดตรงนี้นะครับจะเป็นโซนส่วนกลางนะตรงนี้กลางไม่ได้แต่กลางได้ตั้งแต่ฝั่งนู้นนะฮะไปนู่นเลยฮะรอบที่แล้วก็กลางตรงนี้ตัวริมน้ำก็ได้ประมาณ 6-7 หลังครับแนะนำไม่ควรกางทับนะครับเผื่อท่านอื่นมาด้วยเนาะโซนริมน้ำเอาเต็นท์เพียวๆดีกว่าไม่เต็นท์ราชการทำเป็นเยอะใช่ไหมสวัสดีครับโอ้โหติดไฟสวยดีนะพี่นี่ยังไม่ครบเนี่ยยังไม่ครบใช่ไหมฮะผมจะไปเอาคิงมาอยู่เนี่ยโอ้ก็อีคิงสีนี้ก็มีพี่ก็อีคิงสีเดียวกันเลยไปลองไปนั่งอยู่ละสบายใช่ไหมพี่สบายใช่ไหมติดวิญญาณล่ะครับติดวิญญาณเลยติดวิญญาณล่ะครับครับเช้าบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบนึงนะเดี๋ยวจะพามาดูตอนเช้าอีกทีนึงเดี๋ยวพามาดูบริเวณพื้นที่ในการกางเต็นท์ก่อนตรงนี้นะฮะโซนนี้นะฮะจะเป็นส่วนกลางนะครับตั้งแต่เสานี้ฮะรั้วนี้ไปถึงนู่นฮะ
ฮะพี่ลงน้ำกลัวปลาฉลามตายโอ้โหเอาเฮ้ยมดใส่แว่นตามาทำไมเนี่ยกันแดดกันแดดกันแดดโอ้โหอุ้ยโอ้โหโอ้โหฟ้าแลบแป๊บปั๊บโอ้ยที่กลัวมึงกำมึงมาอยู่เหนือกูได้ไหมพี่ถ้าพี่ลงพี่จะไปลงตรงนู้นนะพี่เริ่มปวดแล้วน้ำจะได้อุ่นสำหรับทริปนี้ก็ขอขอบคุณเจ้านายนะครับผู้น่ารักของสนามเดินป่านะครับอันนี้เจ้านายผมก็จัดทริปกิจกรรมดีๆให้กับชาวสมาชิกของสนามเดินป่าเนาะถ้าใครยังไม่มีที่กางหรืออยากลองเทสเต็นท์ที่ซื้อไปแล้วไม่มีสถานที่กางก็ยังไงก็แวะเรียนเชิญที่บ้านฐานีรันนะครับกติกาก็ดูตามเพจตามนี่อีกทีนึงว่าว่างวันไหนอะไรไงก็ทักลองทักไปดูได้นะครับอันนี้ก็โอ้โหบรรยากาศดีถามว่าลานใหญ่ไหมก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็คือแต่ว่าส่วนคนก็จะมาแน่นๆข้างๆล่างหน่อยฮะสำหรับเที่ยวเดียวได้นะครับคลิปนี้ก็พามาดูกิจกรรมวันนี้แล้วก็มีแจกคงแจกของไปแล้วถ้าสัปดาห์ไหนผมว่างนะผมก็จะมานะครับพยายามให้มาทุกเสาร์พยายามจะมาทุกเสาร์นะครับอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วแสงก็เริ่มนี่แล้วก็มีเต็นท์สนามเดินป่าก็มาทดสอบทดลองใช้ได้ดูเผื่อไม่มีสถานที่กลางก็แวะเรียนเชิญที่บ้านฐานีรันได้นะก็ทำตามกฎกติกาของสถานที่ด้วยนะครับอันนี้ก็พากับพี่ใหญ่มากับพี่ใหญ่นะครับอันนี้ก็เจ้านายเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับยานพาหนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลากูน่า KN สีกากีอันนี้ก็จะเป็นสีดำโอ้ชอบมากเลยพี่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวค่อยติดตามสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมพามาอีกนะครับที่บ้านฐานฮิรันสวนพึ่งนะครับกับกิจกรรมดีๆของสนามเดินป่านอนฟรีกับพี่เสือนะครับเพียงแค่คุณมีเต็นท์สนามเดินป่าอยากหาสถานที่กางทดสอบเต็นท์เรียนเชิญได้นะครับนอนฟรีกับพี่เสือที่บ้านฐานฮิรันนะครับขอบคุณครับ